ครับสวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณในแมทเทสที่69นะครับวันนี้ครูคำนวณมีโจทย์มาฝากเกี่ยวกับเรื่องการหาค่าของสแควร์รูทตัวนี้ครับว่ามีคำตอบเท่าไหร่สังเกตไหมครับเด็กๆครับถ้าเราคิดแบบปกติธรรมดาครับจับ887คูณกับ889ได้เท่าไหร่เอามาบวกกับ1แล้วถอดรูทครับนานไหมครับนานครับเราไม่ทำครับเราจะใช้วิธีใหม่ก็คือการจัดรูปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสังเกตครับเด็กๆครับว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ข้างในเนี่ยดูง่ายเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ที่เราเคยทำมาครับเด็กๆนั่นคือเราพยายามจัดชุดนี้กับชุดนี้ให้มีหน้าตาเหมือนกันเอ๊ะ887กับ889เนี่ยถ้าเราจะทำให้เขาถอยลงมาเป็น888ได้ไหมอ้าวลองไปดูครับเด็กๆครับถ้าจะให้เป็น88เหมือนกันแสดงว่าชุดนี้ต้องบวกด้วยนะครับ1แต่ชุดนี้ต้องลบด้วย1แล้วเขาจะเป็น888ครับก็จะเข้ากับสมบัติการแยกตัวประกอบอยู่ตัว1นั่นเองนะครับนั่นคืออะไรครับผลต่างกำลัง2ครับเพราะนั้นวันนี้เราจะยืมมือผลต่างกำลัง2มาช่วยครับอ่ะเราไปจัดกันเลยนะครับเด็กๆครับเราจะจัดได้ดังนี้นะครับปึ๊ดนี่เลยครับเด็กๆครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดเลยครับเป็นให้เป็น888นะครับก็เป็น8 8 8ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ของเราเกินมา1ต้องการให้เหลือเท่าเดิมคือ887ใช่ไหมครับเราต้องลบออก1ครับส่วนชุดนี้ครับเป็น889เราจะทำให้เป็น888เราก็ต้องบวกอะไรครับ1ครับแล้วชุดนี้สุดท้ายเราก็บวกด้วย1ครับเรียบร้อยนะครับเท่าเดิมนะครับเราเช็คได้นะครับชุดนี้888ลบ1เหลือ887ชุดนี้888บวก1เป็น889เท่าเดิมครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคครับมาถูกทางแล้วครับเด็กๆครับเริ่มต่อเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสมบัติตัวนี้นั่นเองนั่นคือสมบัติที่กล่าวไว้ว่า a ลบ b คูณ a บวก b ก็จะเท่ากับอะไรครับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2เราเรียกว่าผลต่างกำลัง2นั่นเองครับตัวนี้ครับเป็นตัวช่วยของเราวันนี้ทำให้ภาพการคำนวณง่ายขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นลุยต่อเลยนะครับเราก็จะได้ดังนี้ครับเพราะนั้นใน square root ของเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับเพราะนั้นเราก็จะเอาเฉพาะตัวหน้านะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวหลังนะครับให้เข้ากับสมบัติตัวนี้ครับก็คือผลต่างของกำลัง2นั่นเองครับก็จะได้ดังนี้ครับกลายเป็น8 8 8กำลัง2นะครับแล้วก็อะไรครับลบด้วย1กำลัง2อันนี้ชุดที่เราแปลงมาเมื่อตะกี้ครับและสุดท้ายครับก็บวกด้วย1ครับเพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้8 8 8กำลัง2ลบ1กำลัง2แล้วก็บวกด้วย1ซึ่งตรงนี้ครับลบ1บวก1ก็คืออะไรนั่นเองครับ0ครับเราก็จะเหลือเฉพาะ square root ของ8 8 8ทั้งหมดยกกำลัง2ยกกำลังด้วย2แบบนี้นะครับแล้วเป็นค่ารากที่2นะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นอะไรครับมีสมบัติของกลอนที่2ใช่ไหมครับคำตอบก็คืออะไรครับ8 8 8นั่นเองครับเรียบร้อยครับเด็กๆครับคำตอบมาแล้วครับโดยใช้สมบัติของผลต่างกำลัง2มาช่วยนั่นเองครับโอเคครับเด็กๆวันนี้ได้คำตอบได้ความรู้นะครับตรงนี้อย่างดีแล้วอย่าลืมไปฝึกฝนนะครับแล้วไปพบกันใหม่ในแมทเทสต่อไปวันนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ